Wrap Up16:06 สนธิรัตน์ย้ำฝ่ายค้านซักฟอกปมถวายสัตย์นายรัฐมนตรียืนยันไปตอบคำถามด้วยตัวเองทางพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่สนับสนุนเตรียมคนช่วยแจง16:17ผู้บัญชาการทหารบกขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนกำชับผู้บังคับหน่วยดูแลสนับสนุนกำลังพลชี้ดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ16:28กอบศักดิ์เผยที่ประชุมครม.เศรษฐกิจเคาะแพ็กเกจไทยแลนด์พลัสรวม7มาตรการดันลงทุนลดภาษีร้อยละ50ยาว5ปี16:41พันตำรวจเอกกฤษณะเผยเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วคนร้ายฆ่าโหดสายไฟรัดคอสาวหมกห้องพักจังหวัดปทุมธานีเร่งจับกลุ่มตัวล่าสุด16:52ปตท.และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์ยกเว้น E85 ขยับ20สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้Wrap Up